ถึงเวลาที่น้องน้ำหนึ่งต้องเลือกจ้ะว่าจะเป็นแกงไตปลาหรือจะเป็นซาซึมิว่ะซาซึมิเซลมอนของนางเออล่ะถึงเวลาที่จะต้องเลือกว่าจะให้ใจใครเลือกเองแล้วกันนะไม่เสียมันเลือกไม่ได้อ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นแกงไตปลาอ่ะไม่ยอมแบบว่าอยู่ทำไมอยากเป็นแกงไตปลาอยากเป็นสาวใต้หรือยังไงเพราะว่าไม่อยากโดนเขากินค่ะก็คือบอกว่าพี่คุณอยากได้อ่ะแต่ว่าเขาจะกินอ่ะไม่เอาเปียกบอกแล้วไมเกิร์ลเรารังเกียจคุณป้าเขาจะบอกว่าพอพูดถึงป้าเขาเริ่มฉลาดขึ้นแล้วไงป้าเหมือนกันพอเขาฉลาดปุ๊บเขาก็เลยไม่เลือกดีกว่าไม่เลือกเป็นแกงไตปลาเนาะอ่ะโอเคตอนนี้คะแนน1เท่าเท่ากันทั้งคู่นะจ๊ะไม่มีใครแบบว่านำใครนะแต่ว่าคำถามที่3นะคุณผู้ชมค่ะขอเน้นคำตอบฮาๆนะเดี๋ยวถามคุณเปี๊ยกก่อนค่ะเดี๋ยวให้ไมค์เกิร์ลของเราถามเลยจ้ะถ้ามีการแข่งขันกินจะให้น้ำหนึ่งกินอะไรดีคะไปแข่งอะไรดีไปแข่งอาหารแบบแข่งของกินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแข่งกินราเมงอะไรอย่างเงี้ยแข่งกินไส้กรอกข้าวมันไก่แฮมเบอร์เกอร์แล้วคิดว่าอย่างน้องน้ำหนึ่งเนี่ยน่าจะเหมาะกับการแข่งกินอะไรคะคุณเปี๊ยกขอฮาๆค่ะโอ้อย่าคาดหวังสิครับไม่ได้คาดหวังเขาตามสคริปต์อ๋อเหรอขอฮาๆเหรอแข่งเหรอฮะแข่งกินเหรอใช่ผมว่ากินมันก็มีหลายแบบเบอร์เกอร์ไก่งวงพิซซ่าไก่งวงนี่แข่งกินเลยนะครับเคฟป้าเฉื่อยฮะใครกินได้เยอะที่สุดนะฮะโอ้ยกว่าป้าเฉื่อยนั่นแหละครับแปลกไหมครับผมใครกินได้เยอะที่สุดอยู่ที่คนทำด้วยนั่นแหละครับผมถ้าใครกินได้เยอะที่สุดวันเดียวแบบวันจะอิ่มตีห้าคุณวันเนี่ยแป๊บเดียวคือบอกว่าฝึกความอดทนในการรออดทนด้วยแล้วก็กินได้เยอะด้วยอะไรเงี้ยกินเยอะมากเพราะกว่าจะได้อันเก่าย่อยหมดไปแล้วใช่ครับผมนี่แหละจะกินได้เยอะกว่าก็ตรงนี้แหละฮะแข่งกับเคป้าเฉื่อยเพราะว่ากว่าบอกว่าต้องดูผู้แข่งมีกี่คนครับผมกว่าจะเวียนครบแต่ละคนนะคนละชิ้นบอกเลยว่าแข่งแปะรถของซูบารุง่ายกว่าที่แตะรถก็3วัน2คืนพอป้าเฉื่อยคงยังทำไม่เสร็จครับผมนี่แหละครับแปลกไหมฮะไม่เห็นขำเลยขำก็แล้วแต่ดิก็บอกว่าอย่าคาดหวังไงโอเคมาถามคุณใหม่บ้างดีกว่าคุณใหม่คิดว่าน้องน้ำหนึ่งควรจะแข่งขันในการกินอะไรดีจ๊ะกินอะไรอ่ะครับใช่เมื่อกี้เขาเอาเคฟป้าเฉยไปแล้วพี่คิดว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ค่ะเขาเอาเคฟป้าเฉยไปแล้วจ้ะอ๋อแข่งกินอะไรอ่ะครับก็ให้คิดไงว่าน้องน้ำหนึ่งน่าจะไปแข่งกินอะไรดีการแข่งขันการกินมีผ่านกระซิบมีคนกระซิบด้วยนะแข่งกินพริกแล้วครับกินน้ำพริกครับทำไมอ่ะดูกินยากดีต้องแข่งกันหน่อยกินยากยังไงวะคือมันดูพริกน้ำพริกมันเผ็ดไม่แสดงว่าคุณใหม่ไม่กินเผ็ดหรอคุณใหม่ไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยหรอครับแล้วถามน้องเขาไม่ได้น้องเขากินเผ็ดหรือเปล่าก็มันยากดีไงกินไม่กินไม่รู้ก็มันยากดีมันยากก็จบพีคไงมันพีคจบก็ได้จบไม่มีเหตุผลมันดูยากอีกอันหนึ่งมันดูความอดทนจริงจริงแล้วมีคนกระซิบบอกมาคืออ่ะโอเคคนหนึ่งแข่งกินน้ำพริกอีกคนหนึ่งแข่งกินเครปป้าเฉื่อยให้หนูเลือกให้หนูเลือกเลยแต่พี่รู้ว่ามันลำบากใจใช่น้ำหนึ่งต้องคิดดีๆใส่ตอนดีๆว่าลำบากใจไม่ใช่ดีทั้งสองอย่างนะแย่ทั้งสองอย่างคือบอกว่ามันจะต้องพี่มีตัวเลือกที่3ป่ะหนูไม่ค่อยอยากจะเลือกอะไรเลยจริงๆแต่ถือว่าที่น้องต้องเลือกน้องต้องให้ใจผู้ชายคนใดคนหนึ่งมาระหว่างเครปป้าเฉื่อยกับน้ำพริกมิวสิกเป็นพี่ก็เลือกยากพี่ก็งงค่ะจริงแต่ป้าเฉื่อยก็ดีนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกินไม่ยากด้วยน้ำพริกก็ดีนะไม่ค่อยเห็นแข่งกันแปลกๆแก่เร็วนะกินเผ็ดเยอะโอ้ยกินเผ็ดผอมเว้ยโอ้ยแก่เร็วนะเว้ยไม่แก่กินเผ็ดทำให้ผอมหวานมาถามสาวสวยของเราดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติแข่งกินพริกเนี่ยถ้าเรากินแล้วเผ็ดแล้วเราก็เลิกแข่งได้ทันทีแต่เคป้าเฉื่อยเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารอเมื่อไหร่ป้าเฉื่อยจะทำเสร็จรอนานก็เลยไม่เอาดีกว่าคือทำไมแกจะไม่คิดว่าแข่งจนจบแกบอกกินแล้วพอแล้วเผ็ดแล้วพอจบแล้วกินจบการแข่งขันสำหรับแกอย่างเงี้ยหรอใช่คือว่ามันการแข่งขันมันสั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเค้กป้าเฉื่อยเนี่ยก็คงจะนานก็ไม่ไหวรอจนหน้าเหี่ยวพอกินเสร็จไปดึงหน้าพอดีอ่ะ
ก็ได้พอดีไงแม้กินพริกกินเผ็ดขนาดนั้นหน้าเหี่ยวเหมือนกันไม่เหี่ยวกินเผ็ดแล้วสุขภาพดีไปข้อต่อไปดีกว่าโอ้แสบก้นนะเออว่ะอันจริงอ่ะข้อต่อไปค่ะตอนนี้2 1แล้วปลาข้อ4ถามคุณคุณใหม่ค่ะถ้าน้ำหนึ่งทำอาหารไม่อร่อยเลยนะคะแล้วจะบอกตรงๆยังครับถ้าสมมติว่าน้ำหนึ่งทำอาหารให้กินแล้วไม่อร่อยเลยอะค่ะได้ยินไหมคะอะไรนะครับขออีกทีนึงเดี๋ยวพี่พูดเองคุณใหม่คะครับถ้าหากน้องน้ำหนึ่งเนี่ยเขาชอบทำอาหารถูกไหมแล้วเขาทำอาหารให้เรากินแล้วรสชาติเยี่ยมมากแล้วจะบอกเขาตรงๆจะบอกยังไงดีที่ไม่ให้น้องน้ำหนึ่งเสียใจว่าโอ้โหอาหารห่วยมากเลยน้องคิดว่าจะมีวิธีพูดอะไรยังไงให้น้องเขาเสียใจแบบว่าไม่เสียใจมากแต่ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้แล้วจะพูดยังไงแม่เขาเสียใจครับใช่ก็คือก็บอกไปตามตรงแล้วว่าอร่อยแล้วแต่เราลองทำใหม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเขาแบบคนฝีมือเขาใหม่อะไรบอกว่าจริงๆอร่อยแล้วนะแต่ว่าลองทำใหม่ก็ได้ลองหนอนใจเขาหน่อยสัมปันตัวอย่างให้น้องหนูว่าเป็นไงอาหารวันนี้ของเขาอร่อยไหมเราพูดแค่นี้แล้วให้คุณตอบกลับแล้วคุณจะตอบว่าอะไรอาหารวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยครับอ้าวปรับปรุงใหม่เลยแล้วทำใหม่นะอะไรอย่างงี้อ้าวแล้วอร่อยแล้วต้องไปปรับปรุงทำไมอะคะกระซิบอย่าถามยากดีไอ้คนกระซิบว่าข้ากับพอตอบนี่จริงๆแล้วบอกว่าอร่อยแล้วแต่ว่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้ลองใหม่อาจจะอร่อยกว่านี้อีกจริงเขาเชื่อว่าตัวเองทำได้พยายามช่วยลูกทีมกันหน่อยดิก็นี่ไงช่วยแล้วนี่ไงก็บอกอยู่นี่แค่ตอบแค่ตอบไปดิก็บอกอร่อยแล้วแต่ว่านี่ลองทำใหม่อาจจะอร่อยกว่านี้นะมันอร่อยอาจจะแบบไปประกวดได้นะลองดูอย่างงี้ช่วยแล้วนะเขาไม่สนใจเราเลยเว้ยมาสายต่อไปคุณเปี๊ยกครับผมน้องน้ำหนึ่งทำอาหารให้รสชาติแย่มากเลยจะบอกน้องเขายังไงดีไม่ให้เขาน้องเขาเสียใจน้องน้ำหนึ่งถามเลยค่ะถ้าทำอาหารให้กินเราไม่อร่อยไม่ใช่ไม่ถามแบบเลยว่าอร่อยไหมอาหารเขาทำอร่อยไหมอาหารเขาทำอร่อยไหมคะอ๋อถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงแบบปรับผมไม่ใช่ที่จะบอกครับผมเลือกที่จะปรับตัวเองฮะโอ้ยปรับลิ้นผมไม่กินอร่อยครับผมปรับลิ้นแรดมากมากมันแปลกไว้มันแบบหวานครับพูดไปก็เสียใจฮะยิ่งพูดก็ยิ่งแบบเฮ้ยฉันแย่ตรงไหนอะไรฉันอาจจะแย่มากเพราะผู้หญิงอาจจะแต่บังคับให้พูดต้องบอกเฮ้ยต้องบอกต้องปรับปรุงว่ะอย่ามาทำตัวหล่อได้ปะถ้าแต่พูดจริงนะเธอลองไปตั้งหน้าบ้านสิทำไมอ่ะนั่นแหละครับผมก็คือเป็นแฟนกันถ้าพูดบางสิ่งบางอย่างก็พูดตรงๆไปมันก็เสียใจผมเลือกที่เสียสละทนปรับบินหรือปรับหมวกบินดีกว่าก็คือว่าอาจจะมีวางแผนไปทานข้าวนอกบ้านกันทีหลังนี่แหละคือบอกว่าเต้งคือนี้บ้านบ้างคือประมาณว่าเต้งเดี๋ยวเขาทำข้าวให้กินเฮ้ยตัวเองวันนี้เขาเจอร้านเด็ดมาอาจจะเป็นร้านนี้มากกว่าใช่ฮะคือบอกว่าประมาณว่าให้กลับบ้านค่ำๆดึกๆกับไม่มีเวลาทำของข้าวก็อีกแนวนึงก็อาจจะเป็นแบบว่าลองหาหนังสือหาที่แบบที่มันวัตถุดิบที่มันง่ายๆตำราอะไรเงี้ยลองดีนะเขาอย่างนี้น่ากินนะแบบเคยอยากกินอ่ะทำให้ลองทำให้ดูหน่อยสิอะไรเงี้ยเพื่อให้ดูตามสูตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าพูดจริงเฮ้ยนั่งหาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้เนี่ยสูตรนี้เราเอาสูตรนี้ไปทำดูลองทำให้น่ากินนะอะไรเงี้ยโอ้ยมันมาแนวแซงโค้กนะมาแนวแรกมาแย่มากมันมาแนวหล่อว่ะใช่ครับผมโอเคก็ลองพูดด้วยวิธีนี้แหละครับผมถ้าจะบอกว่าบอกตรงๆก็บอกพูดตรงๆกับการไม่ช่วยเขาแก้ไขในตัวของเขาเองเนี่ยมันก็คงดูแย่ครับผมมันก็คงเท่าตัวครับเราเสริมให้เขาดีกว่านี่ครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมโอเคนะเป็นคำตอบที่ผมไม่น่าเชื่อว่าจะออกจากปากเปียกได้จากคำตอบที่ผ่านมาฟังแล้วขนลุกมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่าใช่เหรอใช่ตัวจริงเมื่อกี้นี้หรอแอปมากมาอ่ะเลือกเลยเลือกเลยดีกว่าจ้าน้องน้ำหนึ่งจะเลือกใครยังไงทามาเย้เพราะอะไรอะจ๊ะเพ
ราะอะไรถึงเลือกคุณเปียคะคุณน้องน้องหนึ่งเพราะว่าคุณเปียเขาตอบแบบให้กำลังใจเราอะค่ะไม่ตอบแบบทำลายน้ำใจเอาไปวางให้หมาแดดเนี่ยเหรอก็รุนแรงไปก็พูดอ้อมๆเนาะโอเคตอนนี้2เท่าแล้วเหลือข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อตัดสินคือเรียกได้ว่าเป็นข้อสุดท้ายเลยที่จะให้แต่ละคนนะเป็นรับฝีปากกันเต็มที่เลยยัดออกมามีเท่าไหร่ยัดออกมาให้หมดที่จะไปลุ้นรับรางวัลรอบแจ็คพอตมูลค่า 1,000 บาทจะดูที่ว่าหนุ่มคนไหนจะได้ใจสปีกใจและถูกใจและเข้ารอบแจ็คพอตนะคำถามสุดท้ายนะเดี๋ยวเราถามคุณเปี๊ยกก่อนเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าอะไรจ๊ะน้องน้ำหนึ่งจ๋าถ้าน้ำหนึ่งไม่ได้เป็นเชฟนะคะแต่ว่าจะชวนไปทำงานอะไรที่ทำคู่กันได้ตลอดเวลาคะถ้าน้องน้ำหนึ่งไม่ได้เป็นเชฟแล้วเนี่ยจะให้ไปทำงานอะไรที่เราจะได้ทำงานคู่กันตลอดเวลาโลกนี้มีเพียงเราสองเลยทีเดียวคุณเปี๊ยกคิดว่าน้องน้ำหนึ่งน่าจะทำอะไรจ๊ะเชฟมันก็คือศิลปะครับผมมันคือจิตวิญญาณต้องใช้ความรู้สึกใส่ไปในอาหารนะถ้าควบคู่กับเราถ้าไม่ได้เป็นเชฟผมอยากให้เป็นพวกดีไซเนอร์ออกแบบสไตลิสต์อะไรเงี้ยครับผมสไตลิสต์แล้วคุณเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณจะเป็นอะไรผมเป็นวิศวะครับแล้วมันคู่กันตรงไหนเขาออกแบบผมผลิตอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนเขาเดี๋ยวก่อนนะแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาเป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับอะไรทำไมจะไม่อยู่ทำไมคิดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณออกแบบในโรงงานผมก็ได้ครับหรือว่าคุณออกแบบในออฟฟิศเล็กๆของเราเงี้ยก็คือคุณทำอาชีพหนึ่งหมดอาชีพหนึ่งแต่มันอยู่ด้วยกันเงี้ยนี่ซีเรียสมากเลยเขาไม่ได้เป็นแฟนแกนะเนี่ยเอาเหรอคิดว่าผมมโนเองอะดิเออซีเรียสเวอร์ผมรู้สึกว่าเขาเป็นแฟนของจริงหมดเลยรู้สึกว่าคนดีๆนะอ่ะแต่ลงว่าเป็นดีไซเนอร์กับเป็นวิศวะเพราะว่าการทำอาหารมันก็คือการมีศิลปะในตัวอยู่แล้วถ้าเขาอยากเป็นเชฟแต่ไม่ได้เป็นคือเขาต้องมีศิลปะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งสามารถไปต่อยอดโดยการเป็นสไตลิสต์หรือเป็นการออกแบบต่างๆเปลี่ยนจากการออกแบบอาหารมาออกแบบของแทนใช่ฮะได้ทุกอย่างฮะโอเคอ่ะตอบมังโคตรซีเรียสเลยอ่ะเออซีเรียสเครียดมากอ่ะจริงๆคุณใหม่ค่ะถ้าน้องน้ำหนึ่งไม่ได้เป็นเชฟเนี่ยคิดว่าจะชวนน้องน้ำหนึ่งทำงานอะไรคะที่จะทำให้คุณน้ำหนึ่งกับน้องคุณใหม่น้องน้ำหนึ่งกับคุณใหม่ได้ทำงานด้วยกันตลอดเวลาคุณใหม่ครูปะเนี่ยฟังปะเนี่ยคุณใหม่โอ้ยคุณใหม่ถ้าน้องน้ำหนึ่งไม่ได้เป็นเชฟจะชวนไปทำงานอะไรคะที่ได้ทำคู่กันตลอดเวลาไม่ได้เป็นเชฟหรอครับใช่ทำขนมเค้กครับทำคู่ไม่แต่ต้องเป็นงานที่ทำคู่กับคุณนะแล้วคุณทำอะไรอ่ะทำขนมเค้กด้วยกันใช่ไหมครับก็คือทำเบเกอรี่ไงคุณไม่ได้เชฟอยู่ดีปะวะคือไม่ได้ทำข้าวไงไม่ได้ทำขนมเจนไงแกเข้าใจความหมายป่ะโอ้แล้วคุณใหม่ทำไรอ่ะอ๋อผมอ่ะครับยังเรียนอยู่ครับไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าพอน้องน้ำหนึ่งทำขนมคุณใหม่จะทำอะไรเขาบอกว่าทำขนมด้วยกันทำขนมด้วยกันผมไม่ได้ทำขนมแค่กับน้ำหนึ่งเลยนะครับทำขนมด้วยกันไม่เคยมีเคยอุ้ยเต้าพอด้วยกันดีกว่าเคยเห็นแบบมีคนหนึ่งอย่างเงี้ยทำเค้กแล้วแฟนเนี่ยออกแบบเก่งก็เป็นคนออกแบบเค้กให้แล้วแฟนก็ทำเออดูดีเนาะดูดีนะฉันช่วยแกนะเนี่ยโอเคบางครั้งบางสิ่งอย่างมันเกินเยียวยาบุนัทบอกเลยว่าข้อนี้ฉันมาวินฉันฟังแล้วจากที่อะไรไปเป็นอะไรวิศวะอะไรซีเรียสอันนี้ไม่รู้ก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยเขามาเติมความหวานดิแก้ด้วยไอ้น้ำตาลหนึ่งนะตัวเองมันดูแบ๊วๆไปบ้างไม่ได้เป็นเชฟแต่เป็นเบเกอรี่แทนหรอเอาเป็นว่าถึงเวลาที่น้องน้ำหนึ่งจะต้องเลือกจะว่าจะให้ใจนี้กับใครดีค่ะเลือกเลยช่วยกันแต่งหน้าเค้กอีกโอ้ยดีไซเนอร์ก็ดีนะเก่งๆสวยใจมากเตาอบหมดเวลาแล้วได้ไปดูสีจิ้มดูสีว่านิ่มพอหรือยังเออหนีไป